สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในการอ่านลายมือนอกจากเส้นหลักที่มีความสำคัญแล้วช่องเล็กๆทั้ง3ช่องนี้ก็มีความสำคัญไม่น้อยที่เราไม่ควรมองข้ามช่องหมดเปลืองที่อยู่ระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วชี้หมายถึงความเสียหายการขาดทุนสิ้นเปลืองหมดเปลืองเส้นใจในมือที่ต่อยาวลงมาตกที่ช่องนี้ล้วนเป็นความเสียหายทางการเงินทั้งสิ้นการทำอาชีพให้คนกู้ยืมเงินไม่สามารถทำได้แม้แต่ญาติพี่น้องกันเองที่ท่านให้หยิบยืมก็มีโอกาสสูญหายไม่ได้เงินคืนบางคนได้คืนแต่ต้องบาดหมางกันเพราะเขาไม่อยากคืนและไม่สำนึกบุญคุณท่านอีกด้วยหรือไม่ก็เป็นมือที่มีรายจ่ายมากเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แต่ท่านมีทางแก้โดยการมีคู่ครองมาทำหน้าที่แทนท่านหรือการออมเงินของท่านเป็นการซื้อทรัพย์สินที่ไม่เสื่อมมูลค่าเอาไว้จะได้ใช้ประโยชน์จากการออมทรัพย์แบบนี้ในวันข้างหน้าต่อมาเป็นช่องผิดหวังที่อยู่ระหว่างนิ้วนางกับนิ้ว